ป็นดนตรีแล้วก็เฮ้เฮ้อะไรมันแบบได้เชียร์อัพแฟนๆสวัสดีค่ะบอกว่า BNK48 ค่ะเจนนี่ BNK48 ค่ะเจนนี่ BNK48 ค่ะเบอร์รี่ BNK48 ค่ะแอล BNK48 ค่ะเอมมี่ BNK48 ค่ะปามิชา BNK48 ค่ะอาพัด BNK48 ค่ะปามี่ BNK48 ค่ะมารีน BNK48 ค่ะที่เป็น21คนใช่มั้ยคือใครคะพี่เนเน่ค่ะก็พวกเราก็มาออดิชั่นนะคะ BNK รุ่นที่4ค่ะก็มีความสามารถพิเศษเป็นยิมนาสติกค่ะผสมผสานกับการรำไทยค่ะตอนนั้นก็มีแบบว่าพูดเกี่ยวกับการขายของด้วยค่ะพอดีที่บ้านเป็นเลี้ยงแคคตัสค่ะแล้วก็ขายแคคตัสแบบออนไลน์ด้วยก็เลยเป็นการพูดแบบขายแคคตัสอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้นนี้นะคะจะเป็นน้องขนนกนะคะก็จะเป็นขนนกญี่ปุ่นนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะน้องนี้แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะคะต้นละ1บาทเท่านั้นนะคะค่ะวันนั้นก็แสดงเป็น MC ไปค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาเป็นสัมภาษณ์นะคะที่โมโน29ค่ะเกี่ยวกับการเปิดตัวรุ่น4นะคะก็เป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะเย้กลัวแพทค่ะดูหน้าเขาสิคะลองคุณลองไม่ยิ้มค่ะเห็นไหมคะเขาเป็นอย่างนี้หรอเขานี่เหรอเขาก็แบบขึมๆแบบดูโตมากตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นพี่แต่เขาคือน้องหนูแอลป้าตอนนั้นเธอเล่าว่าเธอกลัวฉันน่ะว่าอุ๊ยคือเขากับหนูอายุเท่ากันค่ะแต่ว่าดูเหมือนแบบเขาดูโตกว่าหนูก็เลยกลัวค่ะค่ะกลัวกลัวแพทกับมิชาเหมือนกันค่ะมิชาด้วยรุ่นเรานี่กลัวคนหน้านิ่งกันเยอะใช่ของเจลลี่เจลลี่ประทับใจพี่ปามี่ตั้งแต่ตอนออดิชั่นอยู่เลยค่ะเพราะว่าออดิชั่นด้วยกันแล้วก็แบบนั่งติดๆกันเลยใช่คือพี่เขาแบบเป็นคนที่แบบอินเตอร์เทนเก่งมากน่ารักทำให้บรรยากาศการออดิชั่นแบบไม่น่าเบื่อเลยค่ะตอนนี้ก็ยังประทับใจอยู่แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าพวกเราเข้ามาแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ได้เดบิวต์เลยก็มันรู้สึกว่าเร็วมากแล้วมีงานเยอะมากที่แบบให้พวกเรารออยู่แล้วแบบหนูแบบมันเยอะมากๆเลยค่ะก็จะพยายามทำผลงานทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็พี่เชอร์นะคะก็เวลาซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เชอร์ก็จะคอยเหมือนให้คำแนะนำตลอดอย่างเช่นเวลาซ้อม MC ใช่ไหมคะพี่เชอร์ก็บอกเฮ้ยเวลา MC ต้องยืนท่านี้นะต้องพูดแบบนี้พูดแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงนึงค่ะที่หนูซ้อมขึ้นคอนเสิร์ตแล้วหนูก็แบบเสียใจมากเพราะว่าหนูเต้นไม่ได้หนูก็เศร้าใช่ไหมคะพี่เขาก็เห็นว่าหนูร้องไห้ก็เลยแบบเรียกไปแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบพี่เขาดูเป็นห่วงทุกคนมากๆเลยจริงๆค่ะถ้าเป็นเรื่องการทำงานก็เราก็ช่วยเหลือกันแบบทั่วถึงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่แบบว่ารับอะไรหนักขนาดนั้นทำงานเหมือนกับเพื่อนๆเลยแต่ว่าอาจจะเป็นที่ความรู้สึกมากกว่าค่ะที่ได้รับตำแหน่งเบสเซนเตอร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงรวมถึงคาดหวังในตัวเองสูงด้วยค่ะค่ะเป็นเพลงสไตล์เจป๊อปนะคะแล้วก็มีจังหวะที่สนุกสนานตามสไตล์48กรุ๊ปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเด็กสาวแบบพวกเรานะคะเปรียบเสมือนดวงดาวแต่ละดวงค่ะอาจจะแบบอับแสงบนเวทีบ้างแต่ว่าพวกเราก็จะพยายามสู้ไม่ถอยอะค่ะเพื่อให้เจอกับวันใหม่อะค่ะ MV นี้ก็คือแบบเหมือนแบบเราเด็กสาวที่แบบมีความพยายามค่ะแล้วก็แบบฝึกซ้อมอาจจะเหนื่อยมากใช่อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราก็จะสู้ตายค่ะสู้หนักมากค่ะเพราะว่าเราถ่ายตอนบ่ายๆกันใช่แล้วก็เขาให้เล่นแปรแข่งกันแล้วคือทุกคนใช่บนดาดฟ้าเวลาบ่ายก็เลยรู้สึกว่ามันร้อนมากค่ะร้อนจนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจนขาทุกคนแบบเป็นแบบทูโทนแขนเราใช่
ชอบของวาว่าค่ะที่เป็นใช่หันหลังรูปโพลารอยด์ของพวกเราไปแปะรวมกับรุ่นพี่จะรีชอบของมิชาค่ะที่เหมือนกับว่าก็คือคอนเซ็ปต์ MV เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหนื่อยท้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของมิชาก็จะเป็นคนที่แบบเหนื่อยและท้อใน MV เนาะก็คือเดินตัดไปเลยค่ะไม่สนใจใครไม่สนใจน้องเลย แต่สรุปก็คือเหมือนท้อไงค่ะแล้วก็เดินออกไปสรุปเดินกลับเข้ามาเอาของกินขึ้นมา แล้วหยิบขึ้นมาแล้วก็ขอค่ะขอขนมค่ะขออาหารอะไรก็ได้ชอบท่อนเราจะสู้ไปสู้สุดหัวใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ฟังเท่านี้แล้วก็มีแรงฮึดสู้ตามเนื้อเพลงเลยค่ะคำบริชอบท่อนเช็คเช่นในบางมุมแอบแซงบนเวทีฉันและเธอยังพยายามเพราะว่าเวลาที่แบบแอบแซงบนเวทีแต่ว่าเราก็ยังพยายามครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงแต่ว่าเราก็ยังพยายามที่จะเปล่งประกายค่ะค่ะของจารีก็คือท่อนโยนความเศร้าไปจากตัวเราโยนมันทิ้งออกไปสักทีค่ะเพราะว่าถ้าเราดำรงชีวิตโดยการที่อยู่กับอารมณ์เศร้าไปตลอดใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีเนาะแล้วก็มันจะทำให้เราแบบดาวมากเพราะฉะนั้นเราต้องโยนความเศร้าทิ้งไปค่ะแล้วก็ตั้งใจโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำให้เต็มที่ค่ะหนูชอบท่อนที่ร้องว่าจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เหมือนเก่าค่ะถ้าสมมติแพ้เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะท่อนเดียวกับพี่เบอร์รี่ค่ะก็ถึงเราจะแบบว่าอยู่ในจุดที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะเห็นมั่งแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าเขาก็จะสู้แบบสู้ถึงที่สุดเพื่อที่จะแบบเป็นประกายขึ้นมาในสักวันค่ะหนูนะคะชอบท่อนสุดแรงที่มีค่ะเพราะว่าฟังแล้วมันแบบว่าฮึกเหิมดีค่ะอยากสู้ไปสุดแรงค่ะส่วนหนูนะคะชอบท่อนที่ร้องว่าโว้เพราะว่าแบบว่ามันร้องยากทุกคนกว่ามันจะร้องให้ได้ตรงขรีใช่ไหมใช่แต่ที่จริงชอบท่อนที่ร้องว่าคงในเวลาอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่เป็นท่อนที่แบบว่ามันแสดงถึงแบบว่า BNK New Gen ค่ะเรากำลังจะแบบเริ่มต้นใหม่แล้วใช่เสื้อของหนูนะคะชอบท่อนเดียวกับพี่มารีเลยค่ะสุดแรงที่มีก็เหมือนเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าเราเต้นซ้อมเต้นกันเองอะเหมือนท่อนนี้มันเป็นท่อนที่แบบมันปลุกใจทุกคนอะเหมือนแบบมันต้องแบบเอนเตอร์เทนทุกคนใช่ของหนูชอบท่อนเราจงสู้ไปค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราท้อหรืออะไรสุดท้ายเราก็ต้องสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ค่ะหนูชอบท่อนเฮ้ค่ะ เป็นดนตรีแล้วก็เฮ้อันนี้มันแบบได้เชียร์อัพแฟนๆของจารีก็จะเป็นแขนตุ๊กตาค่ะแล้วก็จะมีฟูๆแล้วก็เป็นกระโปรงเป็นชั้นๆแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันเลยก็คือกระโปรงที่มีดาวเยอะๆแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเวลาอยู่ในที่ที่มีแสงเราก็จะเล่นกับแสงด้วยก็ตามคอนเซ็ปต์เพลงเลยค่ะพวกเราเป็นดวงดาวใช่แต่ความพิเศษก็คือกลิตเตอร์ค่ะไม่ว่าจะไปไหนทุกที่ก็จะมีเนี่ยค่ะเดี๋ยวโซฟาก็จะมีกลิตเตอร์ใช่ถ้าใครเห็นกลิตเตอร์ตามพื้นก็คือรู้เลยว่า BNK รุ่น4ได้เดินทางนี้ไปแล้วค่ะมี Instagram และ Facebook ให้ติดตามนะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยพิมพ์ชื่อพวกเราแต่ละคนแล้วก็ตามด้วย BNK Foreer ได้เลยค่ะทาง Instagram Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะแล้วก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะคะทาง YouTube BNK Foreer ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกออนไลน์สตรีมมิ่งได้เลยค่ะ